หนึ่งโครงการทำแฮร์โทนิกของหนึ่งอ่ะเป็นไงบ้างเรียบร้อยหรือยังก็ใกล้แล้วนะพี่ปุ๊กตอนนี้เนี่ยหนึ่งก็สำรวจการตลาดอยู่แล้วก็แจกตัวอย่างให้เพื่อนๆช่วยทดลองใช้แล้วก็เอาไปโปรโมทให้ด้วยอ่ะพี่ก็ดีเหมือนกันนะให้เพื่อนๆช่วยแนะนำอ่ะมันจะดีมากเลยนะถ้าเป็นการบอกต่อกันไปอย่างเงี้ยนี่พี่ยังคิดอยู่เลยนะว่าถ้าพี่จะทำครีมหน้าขาวดูบ้างอ่ะแต่พี่ก็ไม่รู้ว่าพี่ต้องใช้3ตัวไหนอ่ะสิอุ๊ยพี่ปุ๊กไม่ยากเลยก็แค่ไปที่ฟาร์มไงที่เดียวครบจบเลยโหเดี๋ยวนี้นะไม่มีเวลาแล้วจ้าคิวเยอะหนึ่งอะไปบ่อยมากเอางี้เดี๋ยวหนึ่งจัดการให้งั้นพี่ต้องฝากเรื่องไว้กับหนึ่งแล้วได้ thank you นะจ๊ะจ้ะสวัสดีครับวันนี้นะครับหนึ่งก็พาคุณผู้ชมนะครับมาพบกับคุณกฤษพรยศินครับ Senior Application Manager ครับค่ะเรียกว่าพี่ลูกอมก็ได้ค่ะน้องหนึ่งขอบคุณครับครับพอดีว่าหนึ่งจะปรึกษาเรื่อง Whitening Cream อะครับพี่ลูกอมเพื่อนหนึ่งสนใจที่จะทำแต่ว่าไม่รู้ว่าจะต้องใส่สารตัวไหนบ้างพี่ลูกอมแนะนำได้ไหมครับได้เลยค่ะที่คราฟเรานะคะก็จะมีตัวอย่างสูตรที่เป็น Whitening Cream เยอะแยะมากมายค่ะน้องหนึ่งวันนี้นะคะพี่จะมาแนะนำตัว Active Ingredient ค่ะสำหรับทำสูตร Whitening ค่ะตัวแรกเลยนะคะจะเป็นตัว Review White ซึ่งตัวนี้นะคะทำสูตรง่ายมากค่ะเอาตัวรีวิไว้ไปละลายในน้ำมันค่ะซึ่งตัวนี้นะคะก็จะช่วยให้ผิวกระจ่างใสและแถมยังทนต่อแสงและความร้อนอีกด้วยค่ะทำให้เขาทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพทีเดียวค่ะแล้วก็ตัวที่2นะคะจะเป็นตัวไนเอซามาย PC ค่ะซึ่งตัวนี้เป็นวิตามิน B3 ค่ะซึ่งเป็นวิตามินตัวเด็ดเลยค่ะตัวนี้นะคะจะช่วยทำให้ผิวเนี่ยกระจ่างใสสีผิวเรียบเนียนสม่ำเสมอค่ะและนอกจากนั้นยังให้ความชุ่มชื้นอีกด้วยค่ะและที่ขาดไม่ได้นะคะสูตรไวท์เทนนิ่งนะคะจำเป็นจะต้องมีตัวสารลดการระคายเคืองค่ะวันนี้พี่แนะนำเป็นตัวDefensive Plus ค่ะซึ่งตัวนี้นะคะจะเป็นตัวที่ผสานตัวสารสกัดจากธรรมชาติที่คัดสรรเฉพาะค่ะซึ่งทำให้สูตรไวท์เทนนิ่งครีมของเรานะคะนอกจากจะทำให้ผิวกระจ่างใสแล้วยังทำให้ผิวเนี่ยไม่เกิดการระคายเคืองอีกด้วยค่ะมาที่นี่นะครับได้คำตอบแบบครบและจบเลยครับคุณผู้ชมและถ้าหากคุณผู้ชมท่านไหนนะครับสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถครับติดตามได้นะครับที่รายละเอียดที่ขึ้นให้ไว้นะครับหรือติดตามได้ครับที่ช่อง YouTube Chemical Plus TV ครับในช่วง Chemical Talk และอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆกันนะครับวันนี้หนึ่งและพี่ลูกอมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ